I don't cling to life sufficiently to fear death. ตัวข้านั้นไม่ยึดติดกับชีวิตมากพอจนที่ข้าจากไม่กลัวความตายเมื่อชีวิตต้องพบกับความเจ็บปวดจงหยุด ยึดติดกับความเจ็บปวดเหล่านั้นนี่คือปรัชญาที่ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้กันครับเราจะมาดูกันว่าอะไรที่อยู่ในการควบคุมของเราและอะไรคือสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราบ้างผมเองก็มีโอกาสได้เจอโค้ดหนึ่งก็คือ life is suffering ชีวิตคือการโอบรับความเจ็บปวดเราควรจะโอบรับความเจ็บปวดหรือใช้ชีวิตแบบไหนเพื่อที่จะทำให้เรายืนหยัดบนความทุกข์ อย่างสง่างามครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนกับปัตญานี่ครับ when life hurts stop clinging to it เมื่อชีวิตต้องพบกับความเจ็บปวดจงอย่าได้ยึดติดก,กับมันครับ Dirt Library Podcast The Philosophy On Philosoph. the ในเอพิโซดนี้ครับผมพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ปรัชญาเรื่องของการรับมือกับอาจจะเป็นปัญหาในชีวิตการรับมือกับความทุกข์ผมมีโอกาสาได้เจอบทความหนึ่งจากไอเซลแกงเกอร์ครับผมให้ทีมงานเรียบเรียงมาให้เพราะผมเองก็เห็นว่าการเรียนรู้ปรัชญามันทําให้ตัวผมรับมือกับสิ่งต่างๆในชีวิตได้ฉลาดมากขึ้นครับในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้กับปรัชญานี้กันเรามาเริ่มตรงที่อะไรที่อยู่ในการควบคุมของเราเราควรสนใจ ส่วนอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราเลยเราจะสนใจไปทําไมนี่คือประโยคแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามคุณแอนเซลแกรนเจอร์ครับเขาบอกว่าสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราคือความคิดเห็นการแสวงหาความปรารถนาความเปลียดชังหรืออะไรก็ตามที่เป็นการกระทําหรือความคิดของเรานั่นคือสิ่งที่เราควบคุมได้ซึ่งอาจจะไม่ได้ควบคุมง่ายนะครับแต่มันควบคุมได้ส่วนสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราคือร่างกาย ทรัพย์สินชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่การกระทําของเราเองผมใช้คุณผู้ฟังแยกแยะของสสิ่งที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้ก่อนบทความนะครับเขาบอกว่าโลกภายนอกส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราแต่วิธีที่เราเลือกที่จะปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นต่างหากคือสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราดังนั้นคนที่มีความทุกข์จะปล่อยให้การควบคุมนั้นขึ้นอยู่กับโลกภายนอกมันจึงกลายเป็นโชคชะตา ่นาสใจตรงนี้ผมว่ามันน่าสนใจครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่เจอกับความทุกข์เจอความวิตกกังวลเกิดจากการที่คนคนนั้นปล่อยให้โลกภายนอกมาควบคุมเขาคุณผู้ฟังคิดว่าอย่างไงครับเขาบอกว่าในโลกภายนอกที่น่าหลงไหลน่าตื่นเต้นหอมหวานและไม่มีคําว่าพอทําทให้ผู้คนต้องการขว่ยคว้าไล่ตามสิ่งที่โลกจะมอบให้แต่มันน่าเสียดายที่สิ่งที่เราได้มาหรือเสียไปมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาเพราะคนส่วนใหญ่ปล่อยให้ เสียปล่อยความเย้าวยวนใจมาควบคุมจิตวิญญาณของพวกเขาเองผมจึงชอบตรงนี้ที่เขาสรุปมาก็คือดังนั้นหากท่านปล่อยให้ความสุขขึ้นอยู่กับสิ่งที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการควบคุมของตัวเองท้ายที่สุดโชคชะตาจะมาควบคุมท่านแทนครับสิ่งสําคัญอย่างยิ่งคือการที่เราเลิกยึดติดกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้วันนี้ผมจึงแนะนําหลัก3ข้อจากปรัชญานี่ครับเป็นมุมมองของปรัชญาสโตอิกเช่นเคยครับผมเชื่อว่าหลายท่านชอบปรัชญานี้ ปรัชญ,ญาโตอิกให้บทเรียนอะไรเราหลายอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้ทําปรัชญาฝั่งตะวันออกไปในวันนี้ครับเราจะมาดูของฝั่งตะวันตกกันต่อปรัชญ,ญาข้อที่1ครับ stop clinging to objects people and power จงเลิกยึดติดกับวัตถุผู้คนและอำนาจทำไมท่านถึงควรเลิกยึดติดกับโลกภายนอกผมอาจจะบอกว่าหัวข้อนี้ผมเองก็จะเทน้ำในแก้วออกให้หมดเลยแล้วก็มาเรียนรู้ปรัชญ,ญานี้ผู้เขียนครับเขาบอกว่า ธรรมชาติส่วนหนึ่งของมนุษย์จะไม่เพียงยึดติดกับคนที่เราครบหาด้วยเท่านั้นแต่จะยังผูกพันกับสิ่งของด้วยครับหรือที่เราเรียกกันว่าวัตถุนิยมเรามักจะเข้าใจผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าความผูกพันจะมีองค์ประกอบบางอย่างในการเป็นเจ้าของหรือแม้แต่ความรักเราจึงรู้สึกเพลิดเพลินใจอย่างยิ่งที่มีคนรักเราแต่เรากลับต้องทนทุกทรมานเมื่อพวกเขาออกจากชีวิตเราไปอันนี้ผมว่ามันสะท้อนหลายอย่างมากเราจะรู้สึกดีครับเวลามีคนมารักเรา มันทำให้มนุษย์ต้องการการยอมรับต้องการความชื่นชอบจากคนอื่นมากขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามหากมีคนไม่ยอมรับเราหากมีคนมาดูถูกเราเราจะเป็นทุกข์มากเลยเราจะเครียดมากเลยทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการที่คนอื่นไม่ยอมรับเรามันทำให้เราตายหรือเปล่าไม่ใช่ไหมครับแต่ทำไมเรามักจะวิตกกังวลมากกว่าโลกความเป็นจริงสิ่งนี้แหละที่ผมว่ามันน่าสนใจผู้เขียนเขาจึงได้บอกว่า ผู้คนส่วนใหญ่จึงมักจะประสบกับการสูญเสียใครบางคนก่อนที่ความสูญเสียมันจะเกิดขึ้นจริงๆซะอีกเรามักจินตนาการถึงภาพการสูญเสียคนที่เรารักในขณะที่เขายังอยู่ข้างๆเราตรงนี้แหละครับที่เขาบอกว่าในหลายกรณีการกลัวความสูญเสียหรือการทอดทิ้งกลายเป็นความนองไหลซึ่งมันหมายความว่าชีวิตของเราก็จะวนเวียนอยู่กับการยึดติดครับหาก ผมพูดถึงบริบทอื่นเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของสิ่งของล่ะเป็นเรื่องของอำนาจล่ะผมว่าอีกสิ่งนี้ก็มีอิทธิพลมากพอกับชีวิตครับนักปรัชญากรีกโบราณครับอิปิเกตัสขาชีเห็นว่าอำนาจทําให้มนุษย์ไม่รู้จักพอมันเป็นเหตุผลว่าทําไมการได้รับอำนาจมักจะทําให้คนคนนั้นถูกอำนาจควบคุมเสียเองเพราะยิ่งเราสนใจอำนาจอำนาจเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับและถ้าเรายิ่งอยากควบคุมอำนาจ เท่ากับว่าเราถูกควบคุมไปเรียบร้อยครับเขาบอกว่าอํานาจจะเป็นหินก้อนหนึ่งคุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับคนที่ได้รับอํานาจไปถ้าคนคนนั้นไม่มีกล้ามเนื้อมากพอที่จะแบกหินก้อนนั้นหินก้อนนั้นจะทับคนคนนั้นอย่างง่ายดายครับดังนั้นถ้าท่านไม่มีกล้ามเนื้อทางใจที่แข็งแรงมากพอไม่ว่าจะเป็นอํานาจชื่อเสียงความร่ํารวยสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นหินที่ทับท่านจนท่านลุกไม่ขึ้นครับ จงมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก่อนก่อนที่จะสแสวงหาอํานาจใดๆผมชอบตรงนี้มากกล้ามเนื้อเหล่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่ากล้ามเนื้อเหล่านั้นคือวุฒิภาวะและความรับผิดชอบครับนี่คือกล้ามเนื้อที่คุณต้องใช้ในการรับอํานาจชื่อเสียงหรือสิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เขาบอกว่าผู้คนที่เสื่อมทรามด้วยอํานาจเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ยากนับครั้งไม่ถ้วนเพราะพวกเขาไม่ต้องการยอมแพ้และต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแม้อํานาจมันจะแสดงถึงการควบคุมแต่อํานาจไม่ได้อยู่ในการควบคุมของใครเลยในโลกใบนี้นั่นหมายความว่ามันจะหายไปหรือมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้ครับซึ่งในปรัชญ,ญาโตอิกครับเขามอกว่า การแสวงอำนาจเพื่อควบคุมมันคือการต่อสู้กับธรรมชาติที่ไม่แน่นอนซึ่งนี่เป็นวิธีของคนโง่เขลาครับนี่คือปรัชญาโตอิกเขาจึงได้เขียนไว้ว่าหากต้องการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติอย่างที่ปรัชญาสโตอิกได้แนะไว้ท่านต้องปรับตัวให้เข้ากับความไม่ยั่งยืนครับผมชอบตรงนี้ที่เขาได้พูดถึงก็คือแทนที่จะคิดว่าเราเป็นเจ้าของบางสิ่งโดยเฉพาะชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สินอะไรก็ตามจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ในบางสิ่ง ให้เรามองว่าทุกสิ่งที่เราเป็นเจ้าของเรายืมมาครับตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามทรัพย์สิ่งที่ท่านมีมันคือสิ่งที่ท่านยืมมาวันหนึ่งท่านจะต้องคืนไปหรือแม้แต่ร่างกายในตอนนี้ท่านยืมธรรมชาติมาวันหนึ่งท่านต้องคืนร่างกายนั้นในสภาพที่สมบูรณ์คนที่ท่านรักในตอนนี้ท่านก็ยืมมาเพราะวันหนึ่งพวกเขาต้องจากไปทั้งหมดที่เรามีในตอนนี้เรายืมมาครับผมว่าปัญญาน,นี้ลึกซึ้งมากเลยนะ เาจึงบอกว่าในปรัชญ,ญาโตอิกครับอีพิเทตัสเขากล่าวว่าการมีสิ่งของและเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นจริงๆไม่ใช่ปัญหาตราบใดเท่าที่เราสามารถปล่อยวางได้และรู้ว่าเราไม่ได้มีอํานาจเหนือโลกภายนอกเลยนี่คือปรัชญ,ญาข้อที่1ครับผมว่าแค่บทเรียนข้อที่1เนี่ยก็ลึกซึ้งแล้วข้อที่2ครับ stop clinging to the opinions of others จงหยุดยึดติดกับความคิดเห็น ขอองผู้ื่นทําไมเราไม่ควรสนใจความคิดเห็นของผู้อื่นมากเกินไปแล้วถ้าเราไม่สนใจเลยเราจะเจอกับผลลัพธ์เชิงลบบางอย่างหรือเปล่าการฟังคนอื่นมันจะยังสําคัญอยู่หรือไม่ผมว่าตรงนี้เราจะมาหาคําตอบกันเขาถามก่อนเลยว่าเราควรใส่ใจสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเรามากขนาดไหนผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนในช่วงชีวิตจนในช่วงที่คุณผู้ฟังกําลังฟังผมอยู่ตัวท่านในตอนนี้ให้ความสําคัญกับความคิดของคนอื่น มากขนาดไหนครับหรือถ้ามันมากเกินไปคุณผู้ฟังรู้สึกมีความทุกข์กับความคิดเห็นเหล่านั้นหรือเปล่าและเราควรจะรับมือกับความคิดเห็นอย่างไรเรามาหาคําตอบกันเขาบอกว่าในยุคปัจจุบันนี้ครับคำว่าไม่ชอบ ไม่ได้เป็นอันตรายชีวิตกับเราเลยเพราะเราไม่ได้อยู่ในยุคชนเผ่าที่ต้องได้รับการยอมรับภายในกลุ่มซึ่งการยอมรับของคนเผ่าในยุคนั้นถือเป็นเรื่องของชีวิตและความตายครับเพราะบรรพบุรุษข,ของเราต้องเอาชีวิตรอดในทุงญ้าสวรรค์ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็เคยจะเข้าใจจิตวิทยามนุษย์เรื่องนี้ก็คือในยุคบรรพบุพบรุษข,ของเราการถูกกีดกันจากเผ่าเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะเอาชีวิตรอดไม่ได้เพราะมีสัตว์ร,ร้ายในป่าจ้องที่จะเล่นงานคุณอยู่แต่ในทุกวันนี้ เราไม่จําเป็นต้องพึ่งพากันขนาดนั้นแล้วเราแค่อิงอาศัยกันแต่นี่แหละครับอย่างไรก็ตามการยอมรับจากสังคมเป็นสิ่งที่เราแสวงหามากเกินไปการยอมรับทางสังคมมีข้อดีครับเพราะเมื่อเราเป็นที่ชื่นชอบเราจะผูกมิตรง่ายขึ้นเราจะมีคอนเนคชันมากขึ้นเมื่อเรามีเสน่ห์เราก็จะหาคู่ง่ายขึ้นเมื่อเราถูกมองว่าเราฉลาดเราถูกมองว่าเรามีความสามารถบริษัทต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะจ้างเราการได้รับการยอมรับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ เมื่อเราสแสวงหาการยอมรับจนและทิ้งตัวตนเท่านั้นแหละมันหมายถึงการไม่ให้เกียรติชีวิตครับและเมื่อท่านไม่ให้เกียรติชีวิตของตัวเองความสุขเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงเพราะท่านจะไม่มีทางหาเจอนี่คือบทความที่เขาเรียบเรียงมาให้ในข้อนี้ครับเขาบอกว่าเราไม่ควรเสียใจเมื่อไม่ได้ถูกรับเชิญไปงานปาร์ตี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่ชอบเจ้าภาพคนนั้นหากเราไม่พอใจที่จะใช้เวลาและพลังงานไปสังสรรค์กับคนที่เราไม่อยากจะอยู่ด้วยเราก็ไม่ควรเสียใจหากไม่ได้รับเชิญให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นอีพิเทัสเขาจึงได้กล่าวว่าตัวเรานั้นยินดีหากต้องถูกขวโรยะเยาะเย้ยและถูกดูหมิ่นหากนั่นคือราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อความใจเย็นอิสรภาพและความเงียบสงบของชีวิตนี่คือปรัชญาจากอีพิเททัสครับเขาจึงเขียนไว้ว่า ในท้ายที่สุดแล้วความคิดเห็นของคนอื่นมันควบคุมได้หรือเปล่าครับไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้เลยแต่ระดับความคิดเห็นเหล่านั้นที่ส่งผลกระทบต่อเราขึ้นอยู่กับการควบคุมของเรามุมมองที่เรามีหรือทัศนคติที่เรารับมือกับความคิดเห็นเหล่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านต้องควบคุมท่านต้องควบคุมตัวเองครับอย่ายึดติดกับความคิดเห็นของผู้คนจนต้องละทิ้งชีวิตของตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกชีน้นําโดยไร้ซึ่งเหตุผลใ,ใดๆดังนั้น เมื่อผู้ใดยั่วยุให้ท่านโกรธจงมั่นใจเถอะว่านั่นคือความยิ่งเห็นของตัวท่านเองที่ยั่วยุจิตใจตัวเองครับผมชอบข้อน,นี้มากเป็นโค้ดของ e ี i ิ t เทตันะครับบทเรียนข้อที่3ครับ stop clinging to outcomes and ideas หยุดยึดติดกับผลลัพธ์และความคิดหากคุณผู้ฟังได้ฟังฟิโลโซฟีในพาที่แล้วมันจะมีนิทานเรื่องหนึ่งก็คือผู้หญิงที่ต้องยิงธนู ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ยิงธนูเก่งมากโดยเฉพาะในสนามซ้อมครับแต่พอผู้หญิงคนนี้จะต้องไปแข่งขันในการยิงธนูเงินรางวัลสูงมากสูงจนขนาดที่ว่าถ้าเธอชนะการแข่งขันเนี่ยเธอจะทําให้ครอบครัวหลุดพ้นจากความยากจนไปได้เลยเธอจึงกดดันตัวเองครับในการแข่งขันคันนั้นผู้หญิงคนนั้นทําตามที่ฝึกมาทุกอย่างแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่มันเพิ่มเข้ามาคือ แรงกดดันจากตัวเธอเองครับเธอกดดันตัวเองมากจนในช่วงที่เธอต้องยิงธนูแขนเธอสัน่นเธอไม่สามารถยิงได้เหมือนในตอนที่ซ้อมสุดท้ายครับสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทาคือยิงพลาดเป้าทุกนัดครับหรืออาจจะต้องใช้คําว่ายิงพลาดเป้าทุกดอกมันเป็นเพราะเธอกดดันในตัวเองเธอยึดติดกับผลลัพธ์มากเกินไปจนเธอไม่มีความสุขในกระบวนการที่กําลังยิงธนูครับเรามาดูกันว่าทําไมการยึดติดกับผลลัพธ์บางทีอาจจะส่งผลในด้านลบกับสิ่งที่เรา คาดหวังให้มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าจักรวาลจะยัดเยียดเราอย่างไร้ความปาณีหากเราพยายามจะควบคุมสิ่งใดมากจนเกินไปผลลัพธ์ที่ท่านได้ก็คือท่านจะแพ้ครับทั้งการพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่หรือการต่อสู้กับสิ่งที่เราไม่สามารถเอาชนะได้เขาจึงบอกว่าในขณะนี้ผู้คนก็ยังหมกมุ่นกับสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในอดีตหรืออนาคตผู้คนทุกวันนี้กําลังหมกมุ่นสิ่งที่กําลังไม่เกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นไปแล้วและแก้ไขไม่ได้ เราไม่ได้โฟกัสกับปัจจุบันเท่าที่ควรครับดังนั้นเขาบอกว่าจงพึงระลึกไว้เสมอว่าสิ่งใดที่ท่านยิ่งต่อต้านชีวิตท่านจะยิ่งเจ็บปวดนี่จึงเป็นเหตุผลของหัวข้อนี้ครับ Don't cling into life บางคนอาจจะดูถูกเราได้แต่ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ท่านคิดได้ท่านต่างหากเป็นคนที่เอาคำดูถูกนั้นมาไว้กับตัวเองคุณผู้ฟังลองคิดตามประโยคนี้นะครับในช่วงเวลาหนึง่งอาจจะมีใครบางคนมาเอาทรัพย์สินหรือมาโกงเงินของท่านไป หรืออาจจะขโมยเงินของท่านได้แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ท่านควบคุมได้ในช่วงเวลานั้นคือความคิดตัวเองท่านจะรู้สึกหดหู่ใจหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านยึดติดกับทรัพย์สินเหล่านั้นจนเสียสมดุลชีวิตหรือไม่หรือแม้แต่ใครบางคนที่กําลังล้มเหลวกับความรักของชีวิตคู่สมรสที่สักวันหนึ่งเขาก็อาจจะนอกใจเราได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าหากมันเกิดเหตุการณ์นะั้นจริงๆท่านจะเป็นใครมันก็ขึ้นอยู่กับการยึดติดของท่านกับการสูญเสียเท่านั้นเอง ถ้าท่านยอมรับสิ่งที่มันเป็นจริงในโลกนี้และมุ่งเน้นไปที่การใช้ชีวิตแบบไม่ยึดติดไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นผ่านเข้ามาหรือล้มเหลวมากเพียงใดท่านก็จะไม่แตกสลายท่านจะยังสามารถพาตัวเองออกจากสถานการณ์ด้วยชัยชนะอย่างสง่างามครับนี่คือบทเรียนข้อที่3ครับนี่ก็เป็นปรัชญาที่ผมเอามาให้คุณผู้ฟังหากชีวิตท่านจะต้องพบกับความเจ็บปวดพบกับความล้มเหลวพบก,บ,กบกับการสูญเสียอย่าได้ยึดติดครับ หากพูดถึงมุมมองคนธรรมดาผมใส่หมวกคนธรรมดาแล้วผมมองว่าเป็นปรัชญาที่ให้ข้อคิดหลายอย่างมากอาจจะไม่ได้ทําง่ายๆแต่ถ้าท่านทําได้ผมว่ามันมีบทเรียนหลายอย่างที่ จะทําให้เรารับมือกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตได้ง่ายขึ้นมันจะทําให้ท่านเล่นเกมชีวิตได้สง่างามมากขึ้นผมจึงอยากเอาบทความและปรัชญาน,นี้มาให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้และคุยกับตัวเองครับและถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการอ่านครับผมแนะนําให้อ่านหนังสือคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับหนังสือทุกเล่มในร้านคือหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้เพราะการเรียนรู้จะทําให้ท่าน เข้าถึงอิสระภาพจากข้อจำกัดต่างๆของชีวิตครับและในวันนี้ได้เวลาสบควรแล้วทีมงานเดอะแรมวดีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ